วันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่ากับโอสถสภาค่ะความรู้สึกก็เหมือนมิ้งได้กลับมาเหมือนกลับบ้านอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าโอสถสภาก็เหมือนเป็นครอบครัวอยู่แล้วจากที่มิ้งเคยปรากฏอยู่ที่ Fresh Idol ก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ๆทีมงานหรือว่าท่านผู้บริหารหลายๆท่านค่ะคือทุกคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมค่ะก็เห็นน้องๆแบบมีรอยยิ้มค่ะแล้วก็แบบดูสนุกสนานแล้วก็พี่เขาก็ไปช่วยกันแบบบูรณะห้องเรียนด้วยทำให้แบบแทนที่น้องๆจะต้องเรียนป.5 ป.6ห้องเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ได้แยกห้องเรียนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นแบบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดีด้วยค่ะก็โอเคครับนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่2ที่ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมงานอะไรก็รู้สึกดีที่เราเห็นบริษัทให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนที่เน้นแบบยั่งยืนมากกว่าที่เป็นแบบฉาบฉวยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เห็นความสุขของคนในพื้นที่เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่คนตำบลหนองยาวเนี่ยได้รับจากโอสถสภาซึ่งการทำกิจกรรมแบบนี้เราอยากให้โอสถสภาทำกิจกรรมแบบนี้ไปทุกปีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมของโอสถสภาเนี่ยจะเป็นประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ทุกข์ยากนะคะที่ได้โอกาสได้รับโอกาสดีๆหรือกิจกรรมดีๆแบบนี้จากโอสถสภาค่ะต้องขอขอบคุณทีมงานของบริษัทโอสถสภานะที่ได้มาส่งมอบดีๆสิ่งดีๆให้กับชาวตำบลหนองยาวครับกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับยินดีที่จะดำเนินโครงการของบริษัทชาวบ้านก็ดีใจครับชาวบ้านก็ดีใจที่มีโครงการอย่างนี้ในพื้นที่ขอบคุณบริษัทมากเลยค่ะที่ให้พวกเรามีส่วนร่วมตรงนี้พวกเราก็มีความยินดีและก็พร้อมเพียงกันแม้กระทั่งว่าจะร้อนแดดจะออกขนาดไหนเหนื่อยมากๆเลยวันที่มาก็โอเคทุกคนพร้อมใจกันนะคะก็อยากจะขอบคุณทางบริษัทนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและก็มอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนค่ะสิ่งที่ผมรับรู้นะครับที่เข้ามาบริษัทนี้ครั้งแรกนะครับคำว่าการให้คือ DNA ของบริษัทอุตสาหะจริงๆนะครับณวันนี้นะครับ DNA ของการเรื่องของการให้นะครับ DNA ของชาวอุตสาหะนะครับได้อยู่ในสายเลือดของผมแล้วครับ